าตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนำมาปฏิบัติเพื่อควบคุมหรือปรับอารมณ์เพื่อให้เกิดปัญญาทำได้อย่างไรพี่นิกรซึ่งเป็นผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่จะมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการปฏิบัติเดินจงกรมโดยใช้ปฏิบัติแบบธาตุทั้ง4นะครับคือดินน้ำลมไฟให้ท่านและผมได้รับรู้กันนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปผมและท่านผู้ชมเรามาเรียนรู้และรับชมสถานที่แห่งนี้ไปพร้อมๆกันนะครับและผมก็จะคุยในเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้และเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการจัดภาพให้มันเป็นสถานที่ที่สวยงามและสงบร่มเย็นนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกันไปในตัวด้วยนะครับพระซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลสถานที่แห่งนี้เดินออกมาครับพินิกรก็รีบเข้าไปคุกเข่านะแล้วก็ขออนุญาตที่จะถ่ายทำท่านก็อนุญาตให้เราสังเกตหรือว่าถ่ายทำแต่บริเวณแค่รอบนอกนะเพราะว่าบริเวณข้างในนั้นจะมีผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมโดยที่เห็นว่าบางท่านเดินจงกรมกันอยู่รอบนอกอย่างสงบนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้กว้างขวางและดูสะอาดสะอ้านนะครับคือบริเวณปฏิบัติธรรมที่อยู่ด้านกลางก็เหมือนกับเป็นเกาะนะครับแล้วก็มีน้ำล้อมรอบเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีกังหันขนาดใหญ่หลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่มันทำให้สถานที่แห่งนี้มันดูสงบเงียบแล้วก็ตัดเสียงรบกวนจากข้างนอกก็คือเสียงน้ำนะครับก็จะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เอาต้นไม้ขนาดใหญ่มาปลูกนะครับก็จะต้องมีโครงเหล็กสี่เหลี่ยมล้อมรอบนะครับไม่งั้นมันจะล้มนะชาดัดที่อยู่ข้างล่างที่ตัดเป็นสี่เหลี่ยมคือจุดนำสายตาอย่างดีนะครับอันนี้เป็นการแนวจัดของสวนแบบอังกฤษนะครับก็คือใช้แนวของไม้ตัดเป็นเหลี่ยมเป็นจุดนำสายตานะครับอันนี้เลยตรงทางเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมก็จะมีสะพานนะแล้วก็มีเสียงน้ำนะซึ่งเกิดจากกังหันขนาดใหญ่นะครับดูตรงซุ้มทางเข้านะครับก็จะเน้นโครงสร้างนะครับไม่มีลวดลายนะการใช้สีก็ใช้สีขาวนะซึ่งดูแล้วมันทำให้เกิดความสงบนะอันนี้เดินผ่านซุ้มประตูเข้ามานะก็จะเห็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ด้านในนะเงียบสงบแล้วก็ได้ยินแต่เสียงน้ำอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีเสียงนกร้องบ้างนะให้ดูทางเดินเหมือนกับเป็นศาลานะครับเป็นครอบทางเดินไว้นะภาพนี้จะเห็นแนวเสาที่มีมิติแล้วลึกเข้าไปนะเสาสีขาวกับพื้นสีออกน้ำตาลแดงนะมันจะทำให้ดูสงบนะประกอบกับเสียงน้ำนะมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับคือหูนะครับเราจิตอย่างแรกก็คือหูนะครับเราตัดเสียงรบกวนอื่นเข้าไปใจของเราไปจับอยู่ที่เสียงน้ำก่อนนะครับการเดินจงกรมเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะครับสมาธินี่ทำได้ทุกอิริยาบถนะครับไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะลุกจะเดินนะครับ
ว่าหลังจะมาคุยเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยใช้ท่าทางต่างๆนะครับสี่เหลี่ยมตรงกลางที่ผมหยุดภาพให้ดูนี่ก็คือเป็นลานหินเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการนวดเท้าไปในตัวนะครับก็คือสัมผัสเวลาเราเหยียบย่ำเราจะรู้สึกถึงท่าทั้ง4นะครับคือความร้อนความเย็นอากาศนะครับเราก็จะเดินดูอยู่รอบๆนะครับจะไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าสังเกตดูผ่านกระจกเข้าไปจะมีผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมกันอยู่นะครับส่วนมากที่นี่ผมคิดว่าเขาน่าจะใส่ชุดที่เขาเป็นนุ่งขาวห่มขาวนะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับตอนท้ายคลิปจะเจอกับอาจารย์พัชรีนะครับที่จริงท่านเป็นอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนะครับผมก็สัมภาษณ์ท่านเรื่องธาตุทั้ง4นะครับในการปฏิบัติเดินจงกรมว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงท่านอธิบายได้ดีมากนะครับแต่ว่ายังหาคลิปไม่เจอนะครับคือพี่นิกรเป็นคนอัดคลิปไว้นะมันอยู่ในกล้องของพี่นิกรนะพี่นิกรก็เดินนำหน้านะตอนนี้เดินออกมายังข้างนอกศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เป็นเกาะกลางแล้วนะฮะก็จะย้อนกล้องให้ไปดูว่าแสงแดดที่มันตกกระทบนะฮะก็เกิดเงาเกิดมิติขึ้นอย่างสวยงามนะมันเป็นภาพที่มองแล้วทำให้เกิดความสงบร่มเย็นและมีสมาธินะฮะเดี๋ยวพี่นิกรจะมาพูดคุยในเรื่องของการที่ท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับว่าท่านมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับไปฟังด้วยกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมายังสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับพี่นิกรครับเป็นศิษย์เก่าเมตตารุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่7รุ่นที่7ครับรุ่นที่7พามานะคุณพี่นิกรช่วยแนะนำหน่อยครับว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรครับสถานที่แห่งนี้คือที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยสติปัฏฐานนะครับสติปัฏฐาน4ที่ในพุทธศาสนาเขาคุยกันก็คือในที่ศาลาปฏิบัติธรรมนะครับจะมีที่ปฏิบัติก็คือกว้างประมาณ1เมตรครึ่งยาวประมาณ6เมตรเดินกลับไปกลับมานะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะปรากฏธาตุ4ให้เห็นก็คือธาตุดินน้ำลมไฟให้เห็นนะครับแล้วเสร็จแล้วทุกคนก็ได้เรียนรู้ว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงก็คือดินน้ำลมไฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคือธาตุทั้ง4ใช่มั้ยธาตุทั้ง4อันนี้คือในพุทธศาสนาถ้าสมมุติเป็นศาสนาของเซนนะครับสือและซามูไรอ่ะมันจะมีธาตุ5ดินน้ำลมไฟอากาศนะครับเพราะนั้นว่าพุทธศาสนาของญี่ปุ่นกับพุทธศาสนาไทยมีความใกล้เคียงกันแต่เมืองไทยสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆก็คือมาสามารถมาปฏิบัติตรงนี้ที่นี่คือศูนย์ปฏิบัติธรรมตานังเลนังซึ่งเศรษฐีนีของภูเก็ตนะคุณแม่สมพิษแซ่กำท่านเป็นคนที่บริจาคที่ดินแล้วก็สร้างอาคารที่ปฏิบัติแล้วก็สร้างอาคารที่พักที่พักจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นที่พักมามีแยกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายพระก็แยกกันออกมาเมื่อแยกกันแล้วปุ๊บนะครับปฏิบัติชั้นต้นก็รู้ดินนะธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟแล้วปุ๊บถ้าต้องการให้ปฏิบัติสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือว่าจะให้ติดต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือที่ปฏิบัติตรงนี้ก็คือที่สร้างเป็นศาลาที่เริ่มสร้างเพื่อปฏิบัติกับคนที่ต้องการปฏิบัตินะครับการที่ว่าสูงหรือไม่สูงแตกต่างกันอยู่ที่ว่าที่ปฏิบัติชั้นต้นทุกวัน
จะมีศาลาสอบอารมณ์นะครับศาลาสอบอารมณ์ก็คือด้านทิศตะวันออก2หลังนะครับตะวันตก2หลังทุกวันนะจะมีการมาส่งอารมณ์ให้พระอาจารย์ทราบว่าปฏิบัติไปเห็นธาตุดินเป็นไงธาตุน้ำเป็นไงธาตุลมเป็นไงธาตุไฟเป็นไงแล้วท่านก็จะสอนให้ว่าหลังจากรู้แล้วจะทำยังไงต่ออันนี้ก็คือเป้าหมายของการปฏิบัติชั้นต้นเมื่อปฏิบัติอันนี้จะมีส่งอารมณ์ทุกวันแต่อีกด้านหนึ่งหลังจากที่เราปฏิบัติชำนาญแล้วปุ๊บนะครับก็จะมีการส่งอารมณ์2ถึง3วันจะส่งอารมณ์อยู่1ครั้งปฏิบัติทั้งยะกินเดินกินนอนนั่งทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถครับนะครับพื้นที่แห่งนี้มีประมาณกี่ไร่มีมากกว่าตอนนี้มากกว่า100ไร่นะครับตอนนี้มากกว่า100ไร่ครับก็ถือว่าเขามีจิตเลื่อมใสนะครับที่จะทำบุญตรงนี้ที่นิกรเคยมาปฏิบัติที่นี่ไหมผมปฏิบัติที่นี่เป็นประจำเพราะว่าหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วปุ๊บเราจะเดินไปถึงเส้นทางที่ว่าอารมณ์กับปัญญาเราไม่สามารถแก้อารมณ์เราได้เราก็มาปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราจะทำไงอยู่ร่วมกับอารมณ์ทั้งหลายนะครับเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะกลับไปสู่ทางโลกได้สถานที่นี้ก็คือเหมาะสำหรับที่เราจะมาทำเพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตของเราครับก็คือเป็นสถานที่ปฏิบัติขณะที่ผมกับพินิกรกำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่ก็มีท่านผู้หญิงท่านหนึ่งเดินเข้ามานะครับพินิกรก็ดูเหมือนกับตกใจนะครับรีบไปยกมือไหว้แล้วก็พามาแนะนำตัวท่านคืออาจารย์ที่สอนปฏิบัติธรรมในเรื่องของการเดินจงกรมในเรื่องของเอาความรู้สึกเรื่องของธาตุทั้ง4มาปฏิบัติในการเดินจงกรมนะครับท่านคืออาจารย์พัชรีนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เคยสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับท่านก็มาปฏิบัติธรรมและเป็นอาจารย์สอนที่นี่นะครับถ้าผมหาคลิปเสียงที่อัดเสียงของอาจารย์ในเรื่องของการปฏิบัติในธาตุทั้ง4ได้ก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปเรื่องธาตุทั้ง4กับการปรับอารมณ์ให้เกิดปัญญาซึ่งพินิกรเขานำมาปฏิบัติและผมถือว่าน่าจะใช้ได้ผลนะครับจากการที่พี่เขาเป็นคนที่พูดค่อนข้างจะเสียงดังคนอื่นฟังแล้วมันรู้สึกว่าจะกล้าวร้าวรุนแรงก็ช่วยให้พี่เขาสงบแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับก็นำมาเสนอท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับก็เป็นสถานที่ที่สงบร่มเย็นและน่าเลื่อมใสศรัทธาสถานที่หนึ่งนะสถานที่นี้คนอื่นเข้ามาดูโดยพละการไม่ได้นะครับคือสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับท่องเที่ยวนะใครอยากจะเข้ามาอาจจะต้องมีการติดต่อล่วงหน้าหรือว่าให้คนที่เคยปฏิบัติธรรมที่นี่พามานะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็ก่อสร้างอย่างเรียบง่ายนะครับแวดล้อมด้วยน้ำนะครับแล้วก็มีเสียงของน้ำเป็นเสียงที่ตัดเสียงรบกวนภายนอกทั้งหมดนะครับก็เป็นสถานที่ที่ผมนำมาแนะนำท่านผู้ชมให้ได้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆจะนำมาเสนอท่านใหม่ครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ